สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลิน by อ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของชาวคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคบกับคนที่เกิดในแต่ละวันจะมีความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะใดกันบ้างนะคะดูเป็นแนวทางนะในกรณีที่อาจจะคบเพื่อนนะในกรณีของการคบผู้ครองนะจะได้รู้ว่าเวลาคบกับคนแต่ละคนคนแต่ละวันนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเริ่มต้นวันแรกเลยนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะที่กับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีหากเกิดนะหากคบโอ้ยตายละลิ้นพันกันคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะคบกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องบอกเลยคู่รักคู่นี้เป็นคู่รักที่ทรงพลังนะคะมีความโดดเด่นมีอำนาจวาสนาบารมีดีผู้คนรอบข้างจะพากันนิยมชมชอบชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในคู่นี้มากๆเพราะคอยดูแลใส่ใจกันและกันผลักดันส่งเสริมกันนะให้ไปสู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดหรือเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะในชีวิตนั่นเองนะคะจะคอยให้กำลังใจกันคอยผลักดันกันคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมกันนะเสริมดวงชะตากันไปในทิศทางที่ดีนะคบกันแล้วเนี่ยยิ่งคบยิ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะดีอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตด้วยกันทั้งคู่หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือว่ามีชื่อเสียงที่โด่งดังด้วยกันทั้งคู่คือคบกันแล้วเนี่ยผลักดันสนับสนุนส่งเสริมกันดีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกันดีนะคะแล้วก็ใช้เหตุผลด้วยกันทั้งคู่นะคะอยู่กันแล้วเนี่ยต้องบอกเลยอยู่กันแบบสบายสบายสบายอกสบายใจสบายอารมณ์เบ้อใครแล้วข้อนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ เออขอดื่มน้ำสักครู่ต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพระฤหัสบดีหากคบกับคนที่เกิดในวันจันทร์ต้องบอกเลยคู่นี้รอบรู้เรียบร้อยนะสวยหล่อน่ารักด้วยกันทั้งคู่เป็นคู่รักที่มากด้วยความรู้ความสามารถศักยภาพพอๆกันเลยรูปร่างหน้าตาดูดีดูโดดเด่นด้วยกันทั้งคู่เมื่ออยู่ใกล้กันเมื่อคบกันต้องบอกเลยทำให้ใครๆก็เหลียวมองเพราะมีความโดดเด่นทั้งหน้าตารูปร่างลักษณะอะไรต่างๆดูมันหวานแหววนะดูมันโดดเด่นนะคบกันแล้วอยู่ใกล้กันแล้วมีแต่ความสุขก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะแต่ถ้าเกิดจะผิดอกผิดใจกันเนี่ยก็เพราะความเข้าใจผิดนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะหรือความดื้อดึงนะความเจ้าแง่แม่งอนพ่อแง่แม่งอนของทั้งคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีและคนที่เกิดในวันจันทร์นั่นเองนะต้องบอกว่าคู่นี้นะน่ารักหล่อสวยดูดีมีเสน่ห์เก่งมีความรู้ความสามารถศักยภาพสูงด้วยกันทั้งคู่นะโดดเด่นด้วยกันทั้งคู่ใครเห็นก็เหลียวหลังนะคู่นี้จะมาแบบดูแบบเหมือนเทพบุตรกับนางฟ้าลงมาจุติคบกันแล้วพากันปังพากันเจริญรุ่งเรืองเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดจะงอนกันจะผิดใจกันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจู้จี้จุกจิกอะนะเพราะว่าอย่างคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีก็ขี้บ่นนะขี้บ่นนะบ่นจุกจิกจู้จี้งองแงนะคะส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ก็ช่างน้อยอกน้อยใจขี้น้อยใจขี้งอนเล็กๆน้อยๆคิดเล็กคิดน้อยเพราะนั้นถ้าเกิดจะทะเลาะกันเนี่ยก็จะผิดใจกันด้วยเรื่องเล็กน้อยมากๆเรื่องเล็กมากแต่ก็ทำให้เกิดกลายเป็นว่าแบบทะเลาะหรือผิดใจกันไปได้เฉยเลยนะเช่นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบขัดอกขัดใจกันในเรื่องของการกินข้าวเรื่องของการโพสต์เรื่องของการคอมเมนต์การไปการกดไลค์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือเป็นเรื่องที่ผิดใจกันเล็กน้อยมากเป็นเรื่องขี้ปั้นติ๋วมากแต่มันแบบไม่ยอมกันหรือดื้อดึงอ่ะเ
พฤหัสก็จู้จี้นะไม่ยอมด้วยวันจันทร์ก็แบบเขาเรียกว่าหวั่นไหวอ่อนไหวนะไม่อยากจะยอมแล้วมันยอมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องเล็กมากเลยนะเออซึ่งถ้าจะผิดใจก็จะผิดใจกันเรื่องแบบเนี้ยนะทำให้แบบความรู้สึกความสัมพันธ์มันบั่นทอนได้โดยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เกิดจากความดื้อดึงเอาแต่ใจของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีและวันจันทร์นะเวลาที่อยู่ด้วยกันเท่านั้นเองเนาะโอเคใครตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะจ๊ะเออต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสกับวันอังคารเนาะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคบกับคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกเลยคู่นี้เนี่ยอยู่ใกล้กันมีความแตกต่างกันนะแต่ต้องบอกว่าถึงแม้จะแตกต่างกันถ้าปรับในเรื่องของความคิดทัศนคติด้วยกันแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่อยู่ร่วมกันแล้วส่งเสริมดวงชะตากันเกื้อหนุนกันให้ประสบความสำเร็จเหมือนกันเนาะเออมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีความทุกข์มีความไม่สบายใจก็ปลอบโยนกันนะมีอะไรที่มันไม่สบายใจก็ส่งเสริมนะหรือว่าเสริมกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้กันมันก็จะทำให้ค่อยๆผ่อนคลายนะคะแล้วก็ประคับประคองความรักไปได้นะคะแล้วก็พบกับความเจริญก้าวหน้าเติบโตด้วยคือคู่นี้เนี่ยต่างกันนิดนึงพระราชบดีก็อาจจะมีความรู้ความสามารถศักยภาพอะไรต่างๆเนาะเป็นผู้คงแก่เรียนวันอังคารก็มีความแบบว่ากล้าหาญอดทนทำอะไรตามระเบียบนิดนึงแตกต่างกันแต่พฤหัสเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยอังคารก็จะมีความดุดันนิดหนึ่งนะแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเกิดว่าปรับการใช้ชีวิตให้ลงตัวเนี่ยคืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเลยนะส่งเสริมเกื้อหนุนกันและยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นทำงานด้วยกันอะไรต่างๆเนี่ยพากันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแน่นอนพฤหัสบดีฉลาดอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วอังคารเขามีความฟันธงมันมีความเป็นผู้นำสูงมันก็จะช่วยเหลือกันไปนะคะเออแต่ว่าคู่นี้จะไม่ค่อยหวานกันสักเท่าไหร่นะอังคารเขาเป็นตรงๆพฤหัสเนี่ยพอเจออังคารที่แบบไม่ค่อยหวานเขาก็จะไม่หวานเลยนะมันก็เลยทำให้คู่นี้เนี่ยมันส่งเสริมกันได้นั่นแหละช่วยเหลือกันได้ทำให้เจริญเติบโตก้าวหน้าได้แต่จะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยหวานนะคะเป็นคู่ที่แบบจริงจังซีเรียสหรืออาจจะเป็นคู่ที่เป็นแบบมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆเลยนะคะไม่ค่อยอ่อนหวานกันสักเท่าไหร่เป็นแบบเป็นอะไรที่แบบนิ่งๆเงียบๆ คิดคู่กันด้วยกันทั้งคู่อ่ะอาจจะเป็นอะไรในลักษณะนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะใครตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะจะได้รู้ว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกับคนที่เกิดในวันอังคารคบกันแล้วมันเป็นยังไงแล้วคู่ชีวิตของคุณหรือว่าที่คุณเคยพบประสบเจอมามันเป็นแบบนี้ไหมอย่างไรก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะอยากอ่านเนาะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพระฤหัสบดีกับคนที่เกิดในวันพุธคนที่เกิดในวันพระฤหัสบดีหากคบกับคนที่เกิดในวันพุธต้องบอกเลยว่าคู่นี้ฉลาดด้วยกันทั้งคู่สติปัญญาดีหัวแหลมฉลาดหลักแหลมเมื่อรักกันเมื่อครองคู่กันต้องบอกเลยพากันรุ่งเรืองแล้วก็ไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างรวดเร็วพากันเจริญก้าวหน้าเติบโตนะคะเป็นคนที่ใช้เหตุผลด้วยกันทั้งคู่ใช้เหตุผลในการใช้ชีวิตด้วยกันทั้งคู่นะจะคอยดูแลใส่ใจห่วงใยกันทั้งในยามทุกข์ในยามสุขนะจะอยู่เคียงข้างกันทั้งในยามสุขในยามทุกข์คู่นี้ต้องบอกเลย perfect match เหมือนกันนะเพราะว่าสติปัญญาดีใช้เหตุผลพูดจาดีนะคะแล้วก็มีความแคร์ความรู้สึกกันและกันนะคะคบหากันแล้วมันเหมือนพอมันใช้เหตุผลมันจะเป็นคู่ที่มันมีความอบอุ่นอ่อนโยนนะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นความสบายใจอยู่ด้วยแล้วกันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ความสุขความสบายใจนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนคอยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ห่วงใยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะยามสุขยามทุกข์ก็อยู่เคียงข้างกันอยู่คู่ครองกันโดยไม่ห่างหายหรือว่าหนีหายกันไปนะแล้วก็มีการสนับสนุนส่งเสริมกันดีนะช่วยเหลือกันดีทำให้ชีวิตคู่มีความก้าวหน้าทำธุรกิจทำงานร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันพากันเจริญนะพากันรุ่งเรืองพากันก้าวหน้านะพากันไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่ใฝ่หาพากันชีวิต
ขาเรียกว่าชีวิตก้าวหน้าในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างในชีวิตเลยคือจะพากันเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์แน่นอนนะสำหรับคู่นี้นั่นเองใครรับคำทำนายอย่าลืมทำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนใครตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะแชร์ประสบการณ์ความรักของคุณให้ฟังหน่อยอยากอ่านจ้าต่อมานะคะคนที่เกิดในวันพระราชบดีหาคบหากับคนที่เกิดในวันพระราชบดีต้องบอกเลยคู่นี้สติปัญญาดีฉลาดล้ำเลิศทั้งคู่ความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยมหรือเปี่ยมล้นนะมีความคิดมีความอ่านมีศักยภาพมีเหตุมีผลนะคะมีพลังงานของความเก่งกล้าสามารถด้วยกันทั้งคู่คู่นี้คบกันแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าความรู้ความสามารถของทั้งคู่จะผลักดันสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันเชิดชูส่งเสริมกันให้คู่ชีวิตหรือชีวิตคู่เนี่ยมีความก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เติบโตทั้งคู่มีเหตุและผลในการใช้ชีวิตด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นจะคอยแนะนำสั่งสอนทักท้วงท้วงติงนะขัดแย้งอะไรกันก็ด้วยเหตุและผลจะไม่ใช้อารมณ์นะใช้เหตุผลทุกอย่างที่คุยกันมีเหตุและผลโดยทั้งคู่จะช่วยกันแนะนำส่งเสริมสนับสนุนหรือพูดคุยกันด้วยเหตุและผลสม่ำเสมอและตลอดเวลาถ้าทะเลาะกันก็ทะเลาะกันด้วยเหตุผลใช้เหตุผลมาพูดคุยกันทำให้ในเรื่องของอารมณ์อาจจะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะหาเหตุผลมาซับพอร์ตสนับสนุนถกกันด้วยเหตุผลนะทำให้ความสัมพันธ์นะต้องบอกเลยมีความแบบ ขออภัยค่ะความสัมพันธ์มีความเป็นผู้ใหญ่มากนะคะจะไม่มีความเจ้าอารมณ์อะไรต่างๆใช้กันพูดคุยกันด้วยเหตุผลโดยทั้งสิ้นเลย ขออภัยค่ะใคร แล้วคำนายอย่าลืมวิมไลน์แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ เพื่อยืนยันและพลังงานของคุณนะคะโอ้ยขออภัยค่ะขอดื่มน้ำนิดหนึ่งโอเคกลับมาแล้วนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสกับวันพฤหัสบดีเนาะก็ประมาณนี้นะใครตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะอยากรู้อยากอ่านดวงคู่อยากอ่านความรักของแต่ละคนเหมือนกันเจอมาแบบไหนเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันนิดหนึ่งนะจ๊ะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะครองคู่หรือคบกับคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลยคู่นี้นะเป็นคู่ที่เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่หวานแหววอ่อนหวานสดใสอ่อนโยนนะคือต้องบอกเลยมันมีความคล้ายมันมีความเหมือนกันในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่แบบรักกันไม่มีเบื่อคบกันแล้วต้องบอกเลยชีวิตดีรอบด้านทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกรวมไปถึงชีวิตในเรื่องของความมั่นคงความสงบสุขฐานะอะไรต่างๆมันส่งเสริมกันไปดีทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ชูชื่นเนอะคบกันแล้วเนี่ยปรับความเข้าใจกันได้ง่ายพูดคุยกันดีนะคะแล้วก็มีความคิดอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคล้ายกันนะคือมันมีความเหมือนมันมีความคล้ายกันมันมีความอ่อนโยนมันมีความสดใสนะแล้วก็มีความรู้ความสามารถด้วยนะคะเพราะนั้นแล้วคบกันแล้วเนี่ยมันส่งเสริมกันทั้งในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ก็ดีเนาะมันหวานหวานมันอ่อนโยนมันสดใสมันแฮปปี้มันมีความสุขมันมีความเข้าใจในขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของฐานะความมั่นคงการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะให้เจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยคู่นี้รักกันไม่มีเบื่อรักเธอไม่มีเบื่อมีโอกาสเหลือเกินว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางที่สดใสร่าเริงหวานแหววแฮปปี้มีความสุขแน่นอนเด้อใครแล้วเข้านายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะส
ุดท้ายแล้วนะจ๊ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีหากครองคู่ครองรักหรือคบกับคนที่เกิดในวันเสาร์ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีทีเดียวเลยนะจ๊ะคือต้องบอกว่ามีความมั่นคงทั้งเก่งกันทั้งคู่มีความมุมานะด้วยกันทั้งคู่นะเพราะนั้นแล้วจะทำให้ฐานะการเงินการทองมั่นคงด้วยกันทั้งคู่นะคะหรือสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันดีทำให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนะมีเงินมีทองมากมายนะแล้วก็มีโอกาสที่จะครองรักกันได้ยาวนานด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่เหมือนจะต้องมีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันเนื่องจากว่าคู่นี้คบกันแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีคนอื่นมาทำให้ค่อยเขวนะคะเนื่องจากว่าเป็นเข้ากันได้ดีแหละแต่ว่ามันอาจจะเขาเรียกว่ามีบททดสอบนะคู่นี้ถ้าคบกันคู่นี้ถ้าคบกันจะมีบททดสอบมามีคนใหม่ๆเข้ามาทำให้ค่อยเขวถ้าเกิดว่ามั่นคงในความรักมากพอต้องบอกเลยความรักจะสามารถประคับประคองหรือว่าครองรักกันได้อย่างยาวนานแต่ถ้าเกิดว่าเขวไปซะก่อนดวงเซก็เปลี่ยนนะอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนเทแล้วก็หันเหดวงชะตาชีวิตไปสู่จุดอื่นได้ด้วยเหมือนกันคือคู่นี้จริงๆแล้วเข้ากันได้ดีในหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งเสริมดวงชะตากันดีนะคะแต่เป็นคู่ที่เหมือนมีเหตุนะคะที่จะต้องทำให้ได้เจอผู้คนนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็ดีนะคะที่อาจจะแบบอาจจะมีคนมาชื่นชอบมากนะคะมีความโดดเด่นในตัวเองเนาะนะคะแล้วก็จะอาจจะมีคนมาชื่นชอบมากหรือคนที่เกิดในวันเสาร์ที่อาจจะมีคนมาให้ความสนใจซึ่งถ้าเกิดว่าหนักแน่นมากพอเนี่ยครองรักกันได้ยาวๆเลยแต่ถ้าเกิดหนักแน่นไม่มากพอนะต้องบอกเลยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคู่เนี้ยมันมีอะไรหลายอย่างเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะส่งเสริมกันดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังของคู่นี้คือมันอาจจะมีคนมาทำให้เขวได้นะถ้าเกิดไม่หนักแน่นมากพอก็อาจจะเปลี่ยนหันเหเส้นทางดวงชะตาความรักหรือดวงชะตาชีวิตรักไปได้เช่นเดียวกันเนาะใครตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ความรักให้ฟังกันบ้างนะจ๊ะอยากอ่านจ้านี่ก็คือดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกับคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะต้องบอกเลยแต่ละวันเนาะมันก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปนะคะคือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีมากเลยนะแล้วก็ใจดีฉลาดรอบรู้นะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะเป็นผู้คงแก่เรียนนะใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานจิตใจเมตตามีน้ำใจงามชอบช่วยเหลือคนชอบเรื่องของบุญบาปนะชอบทำบุญทำกุศลมีน้ำจิตน้ำใจมีความเมตตากรุณาปรานีค่อนข้างมากคบหากับใครเนี่ยก็มีโอกาสว่าจะใช้ความอ่อนโยนความอ่อนหวานความใจดีตรงเนี้ยนะทำให้จริงๆแล้วหลายๆวันเกิดก็เข้าขากันได้ดีหรือว่าเข้าสามารถครองคู่กันได้ดีอยู่นะเนื่องจากว่าคนพฤหัสเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลด้วยนะเว้นแต่บางคนถ้าแบบงองแงมานะเขาก็อาจจะไม่ยอมก็ได้นะมันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะกลายเป็นความดื้อเงียบเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นต่อมให้คนเกิดวันพฤหัสบดีอาจจะมีความดื้อบ้างกับคนที่เกิดในวันบางวันนะอย่างเช่นคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะที่อ่านไปนะคะที่อาจจะแบบถ้าเกิดว่างองแงมาเขาจะงองแงไปแบบมีเหตุผลเหมือนกันนะจะไม่ยอมเหมือนกันนะดื้อเงียบเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าประคับประคองคองคู่กันดีๆพูดคุยกันดีๆแล้วอ่อนยอมกันคนละครึ่งทางนะก็จะส่งผลดีทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นเพียงแค่ความเชื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะสุดท้ายแล้วชีวิตคู่จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ2หัวใจนะคะที่จะต้องประคับประคองจับมือกันไปให้ตลอดรอดฝั่งหรือว่านำพาดวงชะตาชีวิตหรือความรักกันให้มีความอบอุ่นหัวใจนะก็ขึ้นอยู่กับคน2คนแหละนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับการประคับประคองความสัมพันธ์การพูดจาภาทีการความเข้าอกเข้าใจกันการถนอมความรักกันการรักษาความรักกันนะการมีความรักเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่สิ่งที่ยากคือการทนุถนอมนะหรือประคับประคองความรักให้มันอยู่ได้อย่าง
ยืนยาวแล้วก็ยาวนานนี่ต่างหากที่ต้องบอกเลยว่ายากที่สุดแล้วนะคะก็ใครเจอคลิปนี้ก็ขอให้มีความรักที่ยืนยาวและเป็นมีความรักที่ดีแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย